หน่อยกินข่าวเบิ่งต้นไม้งามๆกันกินข้าวเศร้ากันจ้ะฝนตกเมื่อคืนเฮ็ดให้ต้นไม้เขียวสะอุ่มดีคักเนาะจ้ะตกแห้งๆจ้ะเมื่อคืนข้าวเศร้าก็เฮ็ดห่อข้าวสารอาหารแห้งไงพินิกรเพิ่นไปทำบุญใส่บาตรในหน่วยงานเพิ่นน่ะจ้ะเป็นวันเกิดเนาะจ้ะวันจันทร์น่ะเพิ่นก็เลยเฮ็ดบุญวันเกิดของพระราชินีเนาะจ้ะเนาะเพิ่นก็เลยพากันเฮ็ดบุญตักบาตรจ้ะเพราะว่ามันติดเสาร์อาทิตย์เพิ่นก็เลยเฮ็ดใส่บาตรกันมื้อนี้จ้ะน้องก็เลยเตรียมข้าวสารอาหารแห้งให้พินิกรมันไปใส่บาตรน้ำของเนาะจ้ะเนาะมึงเข่าฟังไกลขันกับมึงธรรมชาติดีเนาะจ้ะเนาะวันอังคารน้องกับพินิกรก็สิไปโขกน้องหน้ากันจ้ะไปต่อพ่อป๋ามันแล้วเนาะจ้ะเนาะกับเพิ่นก็เลยลาพักผ่อนใส่จ้ะเพราะว่าเสาร์อาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์พินิกรเพิ่นติดเวรเนาะจ้ะเนาะก่อนวันจันทร์เลยจ้ะเขาเวรเป็นทีมกับทีมเพิ่นนี่อาทิตย์นี้ของพินิกรเพิ่นจ้ะก็เลยสิได้ไปบ้านมันตั้งค้านเนาะจ้ะไปโขงน้องหน้าไปต่อป้าป๋าเขามันแล้วเนาะจ้ะค่อยๆเฮ็ดไปเนาะบักทั่วน้องก็ร่างงามจ้ะเพราะว่าอันเพียบ่ลงเนาะจ้ะซ่อมเบิ่งว่ามันก็เป็นทั่วปีนเนี่ยแหละเนาะจ้ะเนาะ
มันได้ผลมันก็ร่างงามนะจ๊ะต้มกินน้ำไม่ดองด้วยจ้าลืมบอกน้องนั่งอยู่นี่มันเป็นโฮมด้วยจ้ะมีต้นบักขามต้นบักขามจ้านั่นเป็นต้นบักใหญ่จ้ะเป็นโฮมด้วยจ้ะช่วงเช้านั่งได้อยู่จ้ะช่วงบ่ายแดดมันสิมาทั้งฝุ่นเนาะจ้ะเนาะต้นบักขามจ้ะประสันคลิปนี้น้องก็ไว้ซ้ำนี่ด้วยจ้ะเด้อมานั่งกินข้าวชมบรรยากาศเบิ่งต้นใหม่ได้ฝนเนาะจ้ะเนาะเขียวงามต้นบักทั่วกำลังจะดีดจ้ะกำลังทอดยอดเต็มอยู่มันนั่งใต้ต้นบักขามใหญ่เนี่ยจ้ะกินข้าวกันเนาะจ้ะได้บรรยากาศดีไว้พอกันใหม่นะจ้ะขอบคุณหลายๆที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปให้แล้วก็มีหยังก็คอมเมนต์ไว้เด้อจ้ะเด้อน้องกับพี่นิกรก็สิไปให้กำลังใจอยู่จ้ะพอกันคลิปต่อๆไปเนาะเขาก็ติดปากพอกันคลิปต่อๆไปเนาะจ้ะเนาะสวัสดีค่ะบ๊ายบายต้นมะขามไงจ้ะมันนั่งอยู่ใต้ห่มมันนี่จ้ะ